สดีค่ะสวัสดีครับเมลานสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะพิมพ์กับมิลานน้อยนะคะใน3เดือนมิลาน3เดือนก็จะมาสอนวิธีการเก็บนมแม่นะคะว่าจะเก็บยังไงให้ถูกสุขลักษณะพร้อมกับเอาใช้ได้นานๆด้วยแล้วก็เก็บเป็นระบบด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอุปกรณ์เราพร้อมแล้วในการที่เราจะเก็บนมที่เราปั๊มออกมาเป็นนมสต๊อกเรานะคะอันนี้ก่อนอื่นเลยล้างมือให้สะอาดเลยมือนี้ต้องสะอาดนะคะแล้วก็การทำกับเด็กเนี่ยเราต้องสะอาดมากๆเลยเพราะเขาเนี่ย very sensitive นะคะอันนี้เราจะมีถุงนมแม่อุปกรณ์ก็คือมีนมสต๊อกเราที่เราปั๊มมาเพิ่งปั๊มไปเมื่อเช้าได้18ออนมีถุงนมแม่นะคะนี่ใช้ของยี่ห้อทันตะวันเนาะมันมีสต๊อกซิปล็อก3ชั้นแล้วก็ราคาถูกสุดด้วยเนาะอันนี้เป็นวิธีการเก็บนมก่อนนะคะแล้วก็ปากกาขับกาเหมือนปากกาเขียนซีดีในทั่วไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการเก็บนะคะสิ่งที่ทำก็คือพิมพ์แบ่งนมออกเป็น6ออนนะคะต่อถุงเหตุผลที่6ออนเพราะว่าถุงหนึ่งเนี่ยปกติจะเก็บได้ประมาณ 8-9 ออนเท่าเก็บลองเก็บ 8-9 ออนแล้วมันจะล้นหนักเยอะเกินไปใช่ไหมครับลูกหนักเยอะเกินไปแล้วก็เวลาแพ็คเข้าถุงเป็นถุงใหญ่เนี่ยยากด้วย6ออนมันจะพอดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาเราละลายเนี่ยปกติกินนมแม่ของเด็กเนี่ยถ้าแม่ไม่อยู่บ้านหรืออะไรเนี่ยเราจะกิน1ออนทุก1ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็มีอยู่ประมาณ12ชั่วโมงเนาะวิธีนะคะเวลาเราเขียนก็คือพิมพ์จะเขียนชื่อของน้องเขาไว้นะคะน้องมิรานแล้วก็180 ml 1ออนนี่คือมี30 ml นะคะแล้วเขียนจำนวนถุงที่เราทำไปนะคะถุงนี้คือ242อันนี้เราก็จะเขียนเรียงไปเลยแพ็คนึงมีประมาณ20ถุงก็จะเขียนเรียงไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพิมพ์ก็จะมาเขียนวันที่ที่เราปั๊มออกมาหรือวันที่ที่เราจะแพ็คและเวลานะคะมองแม่เหรอครับลูกคุยไหมครับก็คือวันนี้เนาะเรามาเขียนวันที่นะคะว่า13เดือน2ปี18เวลาตอนนี้ของพิมประมาณอยู่ที่11โมงเช้านะคะเดี๋ยวนี้เราจะต้องลงนอนแล้วตอนเที่ยงก็เขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาออกแล้วก็แพ็คปกติอันนี้คือแบ่งมาแล้วเกาะเขาเรียกอะไรขวดละ6ออนเนาะมีขวดหนึ่งมันได้5ออนใช้เครื่องปั๊มของเมเดล่านะคะเมนดาล่าฟรีสไตล์เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันว่ามันดีหรือเป็นยังไงถึงใช้เครื่องปั๊ม2เครื่องอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ที่การใส่ก็ใส่ปกติเลยเทเข้าไปใส่ปกติเราต้องอ้าปากถุงนิดนึงพยายามไม่ให้โดนไอตัวซิปนะคะมันจะได้ไม่เลอะเทอะอันนี้สำคัญสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือถ้าเราปิดไปเลยมันก็จะมีลมสิ่งที่เราจะทำนะคะเราก็จะพยายามรีดลมออกนะคะมันจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเข้าไปแช่แข็งตู้เย็นเนี่ยมันจะได้ไม่เหม็นหืนเพราะว่าลมด้านในเนี่ยมันจะทำให้มันมีกลิ่นแล้วก็น้องอาจจะ refuse ได้หรือว่าปฏิเสธการกินนมแม่ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จ1ถุงโอเคเดี๋ยวมาทำต่ออีก2ถุงนะคะเรียบร้อยนะคะแพ็คครบ3ถุงแล้วแล้วก็จะไปเก็บในฟรีเซอร์นะคะนะคะเวลาเก็บเข้าไปในฟรีเซอร์ก็คือพยายามทำให้มันแบนแล้วก็เราจะได้ง่ายกับการเก็บเข้าไปเวลารวมถุงใหญ่นะคะค่ะแล้วก็เราได้นมมาครบแล้วนะคะเป็นแพ็คของเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะคะก็คือการเก็บนมจากที่มันเป็นแพ็คแต่ละแพ็คเนี่ยเข้ามาในพักใหญ่ของเราพิมก็จะเก็บแพ็คหนึ่งจะเก็บทั้งหมด10ถุงนะคะมันง่ายต่อการหยิบใช้แล้วก็ให้เราเห็นซิสเต็มได้ด้วยเพราะเราเก็บไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาดูว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังเนาะวิธีการทำนะคะก่อนอื่นแนะนำอุปกรณ์ก่อนเลยจ้ะคือพิมมีถุงพลาสติกอันนี้ซื้อจากแมคโครนะคะเป็นถุงเย็นขนาด12คูณ18นะคะมีสก็อตเทปมีปากกานะคะแล้วก็มีกระดาษสิ่งที่ทำก็คืออันดับแรกเลยเราก็จะสร้างฐานให้กับถุงนมนะคะพี่สร้างฐานก็ง่ายมากเลยแค่พับอย่างนี้เนาะแล้วก็เทียบกับตัวถุงให้มันพอดีกันนะคะแล้วก็สร้างฐานให้มันอ
ง2ข้างนะคะตั้งฐานให้มันทั้ง2ข้างเลยจริงๆควรใช้กรรไกรแหละนี่มันก็นะเกียดเดินไปหยิบพอได้ฐานเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็เอานมใส่เข้าไปนะคะทีนี้ก่อนจะปิดเราก็อยากจะมาสร้างระบบให้มันนิดนึงนะคะการสร้างระบบของพิมก็คือพิมจะใช้เขียนตัวเลขถุงนะคะแล้วก็วันที่ที่เรามีเราจะได้รู้ว่าถุงมันเก่าใหม่แค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือถุง211ถึง220วันที่วันที่5เดือนกุมภาถึงวันที่7ทั้งจริงด้วยก่อนที่เราจะปิดถุงเนาะเราก็จะเขียนวันที่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะในถุงใส่เข้าไปทีนี้เวลาเราหยิบมาใช้มันก็ง่ายละสำหรับเราในการที่เราจะใช้ถุงเก่ามาก่อนเนาะก็เสร็จแล้วก็ปิดก็คือพับปากหัวถุงอย่างนี้พับไปเนาะแค่ง่ายๆนะคะแล้วก็ปิดมันไปปิดเสร็จแล้วเราก็ใช้เทปนั่นแหละลากติดเลย2ชั้นจะได้ไม่ไปแตกอยู่ในตู้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปเก็บในตู้กันค่ะเอาถุงใหม่ที่เราจะใช้เนี่ยมาไว้ก่อนพิมจะมีระบบคือตรงนี้เอาไว้ให้ที่บ้านใช้เนาะหรือว่าทางพิมเนี่ยใช้ให้กับน้องเองนะคะแล้วก็มีถุงเก่าที่เราอยู่ด้านใต้แล้วเราดึงขึ้นมาแล้วก็ถุงใหม่ที่เราเพิ่งแพ็คเมื่อกี้แหละ200กว่าเนี่ยมาไว้นะคะตอนนี้มีความสุขกินนมแม่กันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ